สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากนะอยู่กับพี่เจ้าทีพูค่ะนะครับช่วงแรกช่วงนี้อยู่กับนี่กระชายขาวตา BG นะฮะดูแลสุขภาพของคุณด้วยกระชายขาวตา BG นะฮะ1กระปุกเนี่ยมี30แคปซูลแล้วก็หลายคนก็ถามมาเยอะบอกพี่เต๋ามันจะทิ้งสารตกค้างในร่างกายหรือเปล่าไม่ทิ้งนะฮะดูดซึมได้แบบ 100% นะฮะแล้วก็ใส่สารสกัดจากมะขามป้อมด้วยบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตา BG นะฮะกระปุกละ290ไม่แพงนะฮะ290ไม่แพงซื้อ5กระปุกลดไปกลมๆเลยเหลือ 1,000 บาทถ้วนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยนะคะ0900899996นั่นเองนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวได้ประมาณ 2-3 วันแล้วนะสำหรับนะครับแพรวแสงทองร่ำให้นะขอโทษนะคะบนเวทีนะคะโอดถูกเหยียบซ้ำถูกเหยียบซ้ำเหรอนะคะซ้ำเติมนะคะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้นะคะน้องแพรวแสงทองหมอลำสาวชื่อดังได้ขึ้นทำการแสดงนะที่ตลาดกินซ่ารังสิตปทุมธานีนะคะพร้อมกับเปิดใจทั้งน้ำตาถึงประเด็นข่าวร้อนฉาวในครอบครัวกับบิ๊กนะคะหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะซึ่งเป็นสามีนะคะคนไหนแพรวเสื้อขาวเหรอไม่ใช่เสื้อขาวเหรอนึกว่าเสื้อขาวเป็นแพรวนะคะน้องแพรวก็ร่ำไห้กล่าวว่าถ้ามีแฟนคลับบางคนอาจจะไม่รักหนูแล้วแต่อยากให้ทุกคนยังรักองค์กรรักทีมงานทุกคนอยากให้ทีมงานทุกคนมีกินมีใช้จุดประสงค์ที่ตนเนี่ยต่อสู้มาตนทำวงแพรวแสงทองมาตนไม่อยากให้มันพังเพราะตนนะฮะขอโทษทีมงานทุกคนอยากขอโทษ FC ที่ทำให้ผิดหวังแต่ไม่มีใครดี 100% ทุกคนล้วนเคยผิดพลาดมาแล้วทั้งนั้นรวมถึงตัวเองนะคะหนูเป็นคนที่มีชื่อเสียงหนูเป็นแพรวหนูเป็นนักร้องเวลาผิดพลาดอะไรมามันเลยมีการดราม่ามีคนเหยียบย่ำซ้ำเติมยอมรับในส่วนที่ผิดพลาดแต่ในวันนี้เนี่ยเราก็แก้ไขยังไงก็แค่นั้นหนูอยากอยู่ตรงนี้นะฮะหนูต้องเข้มแข็งเพื่อประคับประคองทั้งวงนะฮะเกือบร้อยชีวิตที่ต้องพึ่งพาตัวหนูต้องพานะคะวงเนี่ยก้าวต่อไปหนูต้องออกมาปกป้องตัวหนูเองนะคะขอบคุณทุกท่านที่ไม่ยกเลิกงานหนูขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสแพรวกล่าวด้วยน้ำเสียงสะอื้นนั่นเองนะคะแพรวพาวนี่คือชุดทองที่มีพวงมาลัยไม่ใช่แพรวพาวที่ใส่ชุดสีขาวนะคะนะคะส่วนทางด้านอันนี้สามีใช่ไหมผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะขอยุติบทบาทในนามผู้บริหารแสงทองฟินแลนด์นะคะเนี่ยขอขึ้นหน่อยสิเนี่ยขอขึ้นตรงๆนะฮะเขายังเด็กอยู่เลยอ่ะยังเด็กอยู่เลยหน้าอย่างน้องเขายังเด็กอยู่เลยนะคะเขาบอกขอยุติทุกอย่างขอถอยออกมาเองถ้าอยู่แล้วมันอึดอัดไม่อยากให้ทุกคนลำบากนะคะน้องเด็กอยู่เลยอ่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงต่อไปแต่ก็ยังดูแลโตเกียวมิวสิกเหมือนเดิมศิลปินผลงานยังพบกันได้เหมือนเดิมขอยุติการเป็นผู้บริหารแสงทองฟินแลนด์ในความเป็นพ่อแม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมลูกดูแลเหมือนเดิมเต็มร้อยนะคะร้องไห้นะคะคือมันเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นใช่ไหมที่น้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาตั้งกล้องวงจรปิดไว้ใช่ไหมแล้วเราไม่เห็นเหรอมีกล้องวงจรปิดในบ้านอะหรือเขาไม่รู้แล้วก็เอาหน้าน้องผู้ใหญ่บ้านขึ้นหน่อยเขายังเด็กอยู่เลยอ่ะมันเป็นเด็กน้อยเดี๋ยวเอาขึ้นรูปใหญ่เดี๋ยวรูปใหญ่รันพี่เขาดูรูปใหญ่ดิน้องยังเด็กอยู่เลยอ่ะเด็กมากเลยอ่ะเป็นเด็กน้อยอ่ะนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็เขาสรุปเขาเลิกกันเหรออ๋อเหรอแต่ยังดูแลลูกใช่ไหมก็คือเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดความไม่ไว้ใจกันอ๋อไม่ไว้ใจนะคะเอานาคนเราชีวิตคู่นะลูกอะไรอภัยได้ก็ต้องให้อภัยกันบ้างอย่างที่แพรวๆเขาพูดอ่ะมันไม่มีใครดี 100% หรอกนะคะฟังแม่เต๋านะคะทุกคนมันก็ต้องผ่านอุปสรรคปัญหากันมาทางที่แบบไม่คาดคิดและไม่ได้คิดถึงมันถ้าเรารักเขาเขารักเราเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันบางเรื่องบางราวมันก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่แบบคอขาดบาดตายเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่ว่าถ
ถ้าแต่งถ้าอยู่เป็นผัวเมียกันแล้วเนี่ยมันต้องรู้จักการให้อภัยนะคะเพราะว่าเราก็มีลูกเรามีลูกด้วยกันนะคะถ้าอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วไม่เศร้าอยู่แล้วเรายังมีแฮปปี้อยู่เราต้องรู้จักการให้อภัยแต่ถ้าเกิดอยู่แล้วมันไม่มีความสุขอยู่แล้วเราอึดอัดอยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ไว้ใจกันแล้วก็ลองแยกแยะกันก่อนนะคะเพื่อเวลามันจะช่วยสมานแผลใจให้คิดถึงกันและกันนะคะหนูยังเด็กด้วยกันทั้งคู่ต้องใจเย็นๆนะลูกนะแล้วหนูก็มีลูกแล้วด้วยนะคะโซเชียลเปิดว้าวนะคะวุฒินะคะมือมิกเสียงแสงทองฟินแลนด์ที่เป็นข่าวใช่ไหมในกล้องวงจรปิดใช่ไหมอ๋อเหรอล่าสุดนะคะหมอลำที่นำทีมโดยแพรวแสงทองกับน้องบิ๊กนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะที่นะคะช่วยกันก่อตั้งวงขึ้นมาซึ่งแฟนๆต่างก็สนับสนุนเป็นจำนวนมากนะคะแถมล่าสุดนะคะได้ไลฟ์สดนะคะของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยน้องบิ๊กเองก็มีการเอ่ยถึงมือมิกนะคะด้วยเช่นเดียวกันนะคะไหนเขาดูหน่อยสิอ๋อค่ะนะคะโดยตอนนี้เนี่ยสมาชิกวงที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอย่างมากก็คือน้องวุฒินะคะมือมิกเสียงหนุ่มหล่อของวงนะคะที่มักจะลงภาพแล้วก็คลิปขนาดมิกเสียงนะคะคอยควบคุมเครื่องเสียงทั้งหมดล่าสุดนะคะชาวเน็ตแล้วก็ชาว TikTok ต่างเข้ามาติดตาม TikTok ของหนุ่มวุฒินะคะกันเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อวานนี้ก็ผู้ติดตามประมาณ 36,000 แล้วนะคะล่าสุดก็เข้าไปที่ 46,000 เรียบร้อยแล้วนะคะไม่น่าเชื่อนะคะหนอเขาเป็นมือมิกนะคะดูขอดูภาพใกล้ๆหน่อยได้ไหมขอขยายภาพอ๋อก็เป็นเด็กเหมือนกันน้องก็ยังเป็นเด็กเนาะก็เป็นเด็กนะวงนี้นะคะที่มีข่าวที่มีข่าวใช่ไหมที่ว่าโดนจับจ้องอยู่นะคะอืมนะคะอืมพูดยากเรื่องพวกนี้นะคะก็นี่แหละค่ะนะคะก็มาติดตามมาต่อไปเนาะนะคะติดตามมาต่อไปว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแต่ชีวิตคู่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการให้อภัยอะค่ะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันถึงเราจะมีอะไรที่มันเป็นปัญหาเข้ามาถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยกันต่อให้เรามีคู่ใหม่มันก็ยังไม่ให้อภัยกันมันเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแล้วก็จะเกิดดีลอปเดิมแต่ถ้าเรารู้จักใจกว้างและให้อภัยเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะทำให้เรามีความสุขเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะแต่บางเรื่องบางคนก็บอกให้อภัยไม่ได้จริงๆแม่นะคะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะคะใครที่มีสุขภาพที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เป็นภูมิแพ้เป็นหวัดบ่อยนึกถึงกระชายขาวตาบีจีนะตัวนี้เนี่ยนะคะดูดซึมได้แบบ 100% ไม่ทิ้งสารตกค้างและสารสกัดหลักๆนอกอีกหนึ่งตัวนี่ก็คือสารสกัดจากมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงบรรเทาหวัดบรรเทาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจีกระปุกละ290ซื้อ5กระปุกตัดไปกลมๆเหลือ 1,000 บาทถ้วนสนใจสั่งซื้อได้เลย0900899996พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ